ล่าสุดนั้นมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของรัสเซียนะครับออกมายื่นคำขาดให้ยูเครนนั้นปฏิบัติตามข้อเสนอที่รัสเซียกำหนดรวมถึงการสละดินแดนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของทหารรัสเซียไม่เช่นนั้นก็บอกว่ารัสเซียนั้นจะตัดสินใจดำเนินการเองเซอร์เกย์ลาฟรอฟนั้นเนี่ยครับออกมาพูดหลังจากที่ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้ออกมาประกาศนะครับว่าพร้อมที่จะเจรจากับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับสงครามในยูเครนล่าสุดนั้นกองทัพรัสเซียก็ยังคงที่จะใช้ขีปนาวุธแล้วก็โดรนเนี่ยครับถล่มเมืองต่างๆในยูเครนขณะที่รัสเซียนั้นก็เรียกร้องให้ทางด้านยูเครนยอมเสียดินแดนราว1ใน5ของประเทศตกเป็นของรัสเซียโดยสมบูรณ์ข้อเสนอที่เราว่าด้วยการปลดกำลังทหารทำลายความเป็นนาซีในดินแดนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของระบบยูเครนขจัดภัยคุกคามต่อรัสเซียที่มาจากที่นั่นรวมถึงการยอมรับดินแดนใหม่ของเราล้วนเป็นสิ่งที่ทางด้านยูเครนนั้นรู้ดีอยู่แล้วนี่คือถ้อยแถลงของเซอร์เกย์ลาฟรอฟที่มีขึ้นเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้พูดง่ายๆก็คือว่าให้ยูเครนนั้นเนี่ยทำตามข้อเสนอในที่รัสเซียนั้นต้องการไม่เช่นนั้นเนี่ยครับกองทัพรัสเซียก็จะเป็นฝ่ายตัดสินใจในการดำเนินการต่อไปหลังจากนี้ที่ผ่านมานั้นเนี่ยครับก็ต้องบอกว่าฝากฝั่งของรัสเซียนั้นออกมาพูดถึงเรื่องของการเจรจาเนี่ยโดยการที่ปูตินนั้นออกมาพูดก่อนหน้านี้รวมถึงทางด้านอเล็กซานเดอร์โนวัคได้มีการออกมาบอกนะครับว่ายินดีที่จะขายเรื่องของพลังงานเนี่ยให้กับทางด้านในส่วนของยุโรปหากว่ายุโรปนั้นต้องการแต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่รัสเซียนั้นกำหนดรวมถึงเนี่ยแหละครับล่าสุดเซอร์เกย์ลาฟรอฟนั้นก็ออกมาเปิดทางนะครับว่าทางด้านในส่วนของยูเครนนั้นจะต้องยอมรับในการเจรจาและก็ยอมรับเงื่อนไขต่างๆที่รัสเซียเป็นผู้กำหนดขึ้นมาครับพูดถึงเรื่องของพลังงานเนี่ยนะคะแล้วก็มาตรการคว่ำบาตรที่มีมาตั้งแต่เริ่มแรกเนี่ยนะคะทางด้านของอันโทรซีลูนอานอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของรัสเซียเนี่ยก็ออกมายอมรับนะว่ามาตรการคว่ำบาตรที่ชาติตะวันตกมีต่อรัสเซียนั้นก็ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของรัสเซียแต่ว่ามันอาจจะทําให้ชาติตะวันตกนั้นเจ็บปวดมากกว่าโดยเขามีการพูดถึงเรื่องของประเด็นมาตรการคว่ำบาตรนะคะเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยตะวันตกช่วยให้สหรัฐนั้นบรรลุเป้าหมายเพราะว่าราคาของพลังงานจากสหรัฐที่ไปสู่ที่ยุโรปนั้นคือราคามันสูงขึ้นมากทำให้เม็ดเงินของสหรัฐอเมริกานั้นพุ่งสูงมากขึ้นแล้วก็ฝากฝั่งของภาคธุรกิจของยุโรปนั้นสูญเสียความสามารถในการแข่งขันไปขณะเดียวกันค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของรัสเซียเนี่ยยังพูดถึงประเด็นเรื่องของกรณีที่มีเหตุระเบิดนะคะที่ท่อลำเลียงก๊าซ Nord Stream 1แล้วก็ Nord Stream 2ที่มันเกิดรอยรั่วไปเมื่อช่วงเดือนกันยายนเขาบอกว่านี่แหละเป็นการจัดฉากเพื่อให้ยุโรปเนี่ยจัดหาก๊าซธรรมชาติเหลวที่มีราคาแพงกว่าเดิมจากอเมริกานั่นหมายความว่าสหรัฐอเมริกานั้นได้ประโยชน์ที่ยุโรปนั้นเกิดความสูญเสียแล้วก็มีการพูดถึงประเด็นเรื่องของการลอบการก่อวินาศกรรมนะคะเขาบอกว่าแม้ว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะไม่ได้พูดเจาะจงว่าจะมีส่วนร่วมหรือไม่แต่ครั้งหนึ่งแอนโทนีบรินเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอเมริกาก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องของการพูดคุยเรื่องของมาตรการต่างๆนี่แหละมันจะเป็นการทำให้ยุโรปเสียประโยชน์และอเมริกานั้นก็ได้ประโยชน์มากยิ่งขึ้นค่ะครับคือทางด้านในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนั้นยอมรับนะครับว่ามาตรการที่ตะวันตกนั้นเล่นงานรัสเซียเนี่ยรัสเซียก็ได้รับผลกระทบแต่ว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบมากกว่ารัสเซียนั่นก็คือสหภาพยุโรปมีเพียงแค่สหรัฐอเมริกาเพียงประเทศเดียวเท่านั้นที่ได้ประโยชน์จากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะครับทีนี้เนี่ยล่าสุดนั้นเนี่ยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นได้มีการลงนามในกฤษฎีกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวานนี้27ธันวาคมเป็นการแบนการขายน้ำมันให้แก่ประเทศและบริษัทต่างๆที่ไปออกมาตรการกำหนดเพดานราคาน้ำมันของรัสเซียซึ่งก็บอกว่าเวลานี้เนี่ยรัสเซียนั้นเนี่ยจะเลิกป้อนน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันเนี่ยครับให้กับนิติบุคคลและบุคคลรวมถึงดินแดนและบุคคลต่างชาติเนี่ยครับหากเป็นสัญญาที่ป้อนนั้นเนี่ยว่าทั้งทางตรงและก็ทางอ้อมแก่พวกที่กำหนดมาตรการเพดานราคาพลังงานของรัสเซียกฤษฎีกาฉบับนี้เนี่ยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2566ไปจนถึงวันที่1กรกฎาคม2566แล้วก็มีการระบุนะครับว่าอาจจะมีการยกเลิกคำสั่งแบนเป็นรายบุคคลแล้วแต่กรณีบนพื้นฐานการตัดสินใจเป็นพิเศษของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั่นก็คือให้อำนาจผู้นำประเทศเนี่ยครับเป็นคนตัดสินใจว่าจะมีการยกเลิกเนี่ยในการแบนเรื่องนี้เนี่ยครับในการส่งออกเนี่ยเมื่อไหร่อะไรอย่างไรก็ตามมาตรการการกำหนดเพดานราคาน้ำมันรัสเซียนั้นถูกกำหนดเอาไว้ที่60ดอลลาร์ต่อบาร์เรลที่เห็นพ้องต้องกันของสหภาพยุโรปกลุ่ม G7 แล้วก็ออสเตรเลียมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่เมื่อวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมานะครับในความหวังว่าจะไปสามารถเนี่ยกำจัดแหล่งรายได้ของรัสเซียแต่ขณะเดียวกันนั้นก็เป็นการรับประกันว่ารัสเซียนั้นยังคงจะสามารถเนี่ยจัดส่งน้ำมันเข้าสู่ตลาดโลกได้
ในการบังคับใช้ร่วมกับมาตรการของสหภาพยุโรปที่ห้ามนำเข้าน้ำมันดิบรัสเซียที่ส่งมอบทางทะเลมาตรการกำหนดเพดานราคาน้ำมันนี้ยังมีเป้าหมายเพื่อรับประกันว่ารัสเซียนั้นจะไม่สามารถหลบหลีกเอาชนะมาตรการการห้ามส่งออกน้ำมันดิบที่ส่งมอบทางทะเลด้วยการขายน้ำมันแก่ประเทศที่3ในราคาที่สูงรัสเซียก็บอกนะครับว่ามาตรการการกำหนดเพดานราคาน้ำมันนั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อปฏิบัติการทางทหารของพวกเขาในยูเครนและมีความเชื่อมั่นว่าพวกเขาจะหาผู้ซื้อรายใหม่ๆมาทดแทนตลาดในยุโรปได้ครับขณะเดียวกันนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของรัสเซียนะคะมีการเปิดเผยถึงกรณีที่ว่ารัสเซียนั้นอาจจะมีการขาดดุลงบประมาณมากกว่าที่มีการวางแผนเอาไว้เนี่ย 2% จาก GDP ในปีหน้าเนื่องจากว่าการจำกัดเพดานราคาน้ำมันของรัสเซียเนี่ยทำให้รายได้จากการส่งออกลดลงแล้วก็ขณะเดียวกันอย่างสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทางด้านของรัสเซียเองก็มีการจำกัดเพดานราคาผลิตภัณฑ์น้ำมันดิบแล้วก็น้ำมันกลั่นของรัสเซียว่าอาจจะมีการผลิตลดลง 5-7% ในปีหน้าขณะเดียวกันค่ะทางเรื่องของการปรับลดปริมาณนี้เนื่องจากว่าหลายประเทศที่เข้าสู่เรื่องของมาตรการที่มีการคว่ำบาตรของรัสเซียแล้วก็บางประเทศที่มีการกีดกันรัสเซียเองก็จะมองหาตลาดใหม่ๆแต่ว่าในกรณีที่เรื่องของรายได้จากการส่งออกลดลงตรงนี้รัสเซียเองเนี่ยจะไปดูเรื่องของเงินทุนทั้ง2แหล่งแหล่งนึงก็คือเรื่องของการกู้ยืมเงินอีก1แหล่งก็คือกองทุนความมั่นคงแห่งชาตินะคะซึ่งถ้าเกิดว่าไปดูในส่วนที่ผ่านมาในไตรมาสล่าสุดนี้รัฐบาลของรัสเซียเนี่ยขาดแคลนเงินทุนมาหลายเดือนเนื่องจากการตัดสินใจในการปฏิบัติการทางทหารรัสเซียในยูเครนปัจจุบันนี้รัสเซียมีการคาดการณ์ว่าจะใช้เงินประมาณ2ล้านล้านรูเบิลหรือว่าประมาณ 20,000 กว่าล้านดอลลาร์ด้วยกันขณะเดียวกันในปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะการวางแผนเนี่ยมันเกินงบประมาณที่เขามีการตั้งเอาไว้แล้วด้วยค่ะก็คือการใช้งบประมาณเกินดุล นั่นเองนะฮะทีนี้ไปดูความเคลื่อนไหวจากฝากฝั่งของเยอรมนีครับทางด้านวอฟกังคูบิกี้รองประธานสภาบุนเดสทากสภากลางของเยอรมนีนั้นเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในประเทศว่าเวลานี้เนี่ยความล้มเหลวของรัฐบาลเยอรมนีในการแก้ไขวิกฤตพลังงานนั้นอาจทำลายเศรษฐกิจของประเทศโดยที่เรื่องของโครงสร้างพื้นฐานราคาพลังงานและกองทัพเนี่ยไม่สามารถปกป้องประเทศและประชาชนได้คือความท้าทายที่ทางการเยอรมนีนั้นต้องดำเนินการทันทีมิฉะนั้นประเทศอาจเผชิญกับสิ่งที่ผิดพลาดทางด้านวอฟกังคูบิกี้นั้นได้ตำหนิทางด้านโรเบิร์ตฮาเบกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจของเยอรมนีบอกว่าใช้เหตุผลด้านอุดมการณ์ล้วนๆในเรื่องของการใช้เงินจำนวนมากเพื่อไปซื้อก๊าซธรรมชาติเหลวหรือว่า LNG เนี่ยจากกาตาร์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์รวมถึงสหรัฐอเมริกาแต่กลับปฏิเสธที่จะขุดก๊าซจากชั้นหินในเยอรมนีเองทั้งที่มีราคาถูกกว่าการนำเข้านะครับทางด้านวอฟกังคูบิกี้แนะนำว่าทางการเยอรมนีควรทบทวนเกี่ยวกับแนวทางของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ควรให้มีการดำเนินการในขณะที่ประเทศนั้นกำลังเผชิญกับวิกฤตพลังงานเนื่องจากเยอรมนีนั้นไม่ต้องการก๊าซและน้ำมันจากรัสเซียอีกต่อไปวอฟกังคูบิกี้ได้เรียกร้องอีกว่ารัฐบาลควรมีการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์และปฏิเสธการใช้เงินช่วยเหลือที่มากจนเกินไปเพราะหากว่าประเทศกำลังดำเนินนโยบายจ่ายเงินเพื่อต่อสู้กับวิกฤตพลังงานต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีประเทศก็เข้าสู่ความเสี่ยงขั้นร้ายแรงที่จะล้มละลายได้ทั้งนี้วอฟกังคูบิกี้ได้บอกนะครับว่าเงินทุนที่เยอรมนีกำลังวางแผนที่จะใช้จ่ายเพื่อซื้อแหล่งพลังงานเพิ่มเติมนั้นเดิมทีเนี่ยมันถูกกำหนดเอาไว้แล้วเตรียมเอาไว้ใช้สำหรับกองทุนในเรื่องอื่นด้วยก่อนที่วิกฤตพลังงานจะเกิดขึ้นแต่ขณะนี้เนี่ยประเทศเนี่ยนะครับได้นำเงินส่วนนี้ไปใช้กับเรื่องของวิกฤตพลังงานและมันจะมีความเสี่ยงนะครับว่าหลังจากนี้เยอรมนีนั้นจะขาดแคลนเงินทุนสำหรับการสนับสนุนด้านอื่นๆต่อไปครับเมื่อช่วงคริสต์มาสอีฟที่ผ่านมานะคะมีวงดนตรีพังนะคะเป็นสัญชาติรัสเซียที่ชื่อว่าฟุตซี่ไรออตเนี่ยเขามีการปล่อยเพลงใหม่ซึ่งเพลงนี้เนี่ยนะคะบอกว่าเนื้อหาเนี่ยก็เป็นการโจมตีนะคะเรื่องของการปฏิบัติการทางทหารรัสเซียในยูเครนนะคะชื่อเพลงว่า Mama Don't Watch TV คือเนื้อหาที่บอกเนี่ยมีการเรียกร้องให้ผู้นำของรัสเซียต้องถูกดำเนินคดีทางกฎหมายในฐานะผู้ก่ออาชญากรรมทางสงครามแล้วก็ภาพที่อยู่ในมิวสิกวิดีโอเนี่ยก็เป็นการนำเสนอฉากสงครามนะคะที่กำลังดำเนินอยู่ควบคู่ไปกับการมีการแรปเนื้อเพลงมีการแต่งกายสีสันสดใสซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของวงของพวกเขาในส่วนของแถลงการที่เขาได้มีการพูดถึงเพลงนี้เนี่ยเขาบอกว่าในส่วนของเนื้อเพลงเนี่ยมันจะมีบางช่วงบางตอนเนี่ยที่มาจากคำพูดของทหารเกณฑ์ชาวรัสเซียที่ถูกจับโดยทหารคนนั้นบอกกับแม่ว่าแม่ไม่ต้องเปิดทีวีนะที่นี่ไม่มีพวกนาซีอยู่แต่ว่าประเด็นหนึ่งที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะคะเพราะว่าเขามีข้อเรียกร้องที่ผ่านมาเนี่ยเขาต้องการที่จะให้ระอาประเทศต่างๆหยุดซื้อก๊าซแล้วก็น้ำมันของรัสเซียยุติการขายอาวุธกระสุนแก่รัสเซียแล้วก็ขอให้ยึดบัญชีธนาคารทรัพย์สินของรัสเซียด้วยขณะเดียวกันถ้าย้อนกลับไปแล้วเนี่ยวงพุชซี่ไรออตเนี่ยเป็นวงพังกี้ที่รู้จักกันจากการจัดเวทีประกวดต่อต้านการกระทำของรัฐบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่ของรัสเซียในปี64
ครั้งหนึ่งหนึ่งในสมาชิกนะคะที่ชื่อว่าดาเซดาชอโลกอนิวาเนี่ยเป็นตัวแทนจากต่างชาติเขาบอกว่าคำนี้ถือว่าเป็นคำที่รุนแรงมากเป็นการตรวจสอบของเชิงรัฐบาลนอกเหนือจากนี้นะคะแต่อีกหนึ่งคนก็คือมาเรียอาโยคินาซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกก็เคยถูกควบคุมตัวหลังจากที่เธอเนี่ยเคยออกมาประท้วงเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวผู้นำฝ่ายค้านของรัสเซียถ้าย้อนไปปี61กลุ่มวงนี้ก็เคยบุกเข้าไปในสนามระหว่างการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเพราะว่าตอนนั้นเองเนี่ยพวกเธอก็ถูกจำคุกทั้งหมด15วันด้วยกันค่ะครับทีนี้ไปดูความเคลื่อนไหวอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวครับสมาชิกสภาของรัสเซียอายุ65ปีชื่อว่าพาเวลอันตอฟนะครับซึ่งพาเวลอันตอฟเนี่ยเคยเป็นคนที่เคยออกมาวิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินจากการเปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนเนี่ยครับในยูเครนครับแล้วก็เป็นคนที่อยู่พรรคการเมืองเดียวกับปูตินนั่นก็คือพรรคยูไนเต็ดรัสเซียนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นเนี่ยไปพบว่าพาเวลอันตอฟนั้นเกิดพลัดตกจากหน้าต่างโรงแรมในรัฐโอริสาของประเทศอินเดียแล้วก็เสียชีวิตอย่างน่าสงสัยหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยสมาชิกเนี่ยนะครับที่เป็นเพื่อนกันนะครับนั่นก็คือทางด้านวลาดิเมียร์บูดานอฟก็เรียกว่าเสียชีวิตเนี่ยในการฉลองวันเกิดเช่นเดียวกันนะครับคือทางด้านในส่วนของพาเวลอันตอฟกับบรรดาเพื่อนเนี่ยได้เดินทางไปฉลองคริสต์มาสที่รัฐโอริสาของประเทศอินเดียแล้วปรากฏว่าอยู่ๆนั้นเนี่ยครับเพื่อนในกลุ่มคนหนึ่งนะก็เกิดเสียชีวิตเขาไปกันทั้งหมด4คนเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยเสียชีวิตก่อนเขาไปเนี่ย2วันหลังจากนั้นครับปรากฏว่าเขาคนนี้เนี่ยก็ไปพักในโรงแรมแล้วก็ได้รับการแจ้งเนี่ยนะว่าเขาเสียชีวิตจากการพลัดตกมาจากหน้าต่างของโรงแรมสำหรับทางด้านพาเวลอันตอฟนั้นเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเขาร่ำรวยมาจากการทำธุรกิจไส้กรอกชื่อดังในประเทศและถือเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงที่เป็นที่รู้จักโดยเฉพาะในเมืองวลาดิมีร์ทางตะวันออกของกรุงมอสโกเขาเคยออกมาวิพากษ์วิจารณ์ปฏิบัติการพิเศษทางทหารในยูเครนของผู้นำรัสเซียนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นมาเนี่ยเขาเองก็ได้ออกมาขอโทษและชี้ว่ามันเป็นความผิดพลาดทางเทคนิคและเป็นความเข้าใจผิดของเขาและเขาก็ประกาศยืนยันว่าเขามีความจงรักภักดีต่อทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินและก็สนับสนุนเป้าหมายของผู้นำรัสเซียในยูเครนอย่างจริงใจแล้วก็นี่แหละครับล่าสุดนั้นก็พบว่าเขาเป็นอีกคนหนึ่งที่เสียชีวิตแบบมีเงื่อนงำอีกครั้งหนึ่งครับพาคุณผู้ชมนะคะไปดูความเคลื่อนไหวที่ญี่ปุ่นกันหน่อยนะคะทางด้านของมิตซูแอนโคแล้วก็อิโตซูคอบรวมไปถึงนะคะบริษัทเจร่าของญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้ทั้ง3บริษัทนี้นะคะมีการลงนามกันกับการซื้อขายพลังงานหรือว่าซื้อขายก๊าซธรรมชาติเหลวจากประเทศโอมานซึ่งแนวโน้มเนี่ยจะมีการซื้อก๊าซธรรมชาติเหลวทั้งหมดเนี่ยประมาณ2ล้านตันจะเริ่มตั้งแต่ปี2568ก็จะใช้เวลาเนี่ยในสัญญาประมาณสัก10ปีด้วยกันนะคะซึ่งความเคลื่อนไหวนี้แหละค่ะจะทำให้ทางด้านของญี่ปุ่นนั้นสามารถที่จะเพิ่มความหลากหลายด้านอุปทานของเชื้อเพลิงหลังจากที่มีผลพวงมาจากปฏิบัติการทางทหารรัสเซียในยูเครนนะคะขณะเดียวกันค่ะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมญี่ปุ่นยาสุโตะนิชิมูระก็เข้าร่วมเป็นพิธีเข้าร่วมเป็นประธานหรือว่าเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามในสัญญาครั้งนี้ด้วยขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าไปดูเนี่ยนะคะทางด้านของญี่ปุ่นเนี่ยนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวรวมทั้งหมด1.9 ล้านตันในปี64ที่ผ่านมาโดยคิดเป็นสัดส่วนนะ 2.6% ของการนำเข้าทั้งหมดของญี่ปุ่นค่ะ